อยากจะถามว่าลูกสาวที่เสียไปครับเขายังอยู่ด้วยหรือว่าไปอยู่ที่ที่เขาชนอยู่แล้วครับลูกสาวพี่นี่ตัวไม่ใหญ่นะคะยังเด็กอยู่ไหมคะครับอายุประมาณเท่าไหร่อะคะกี่เดือนหลุดครับเป็นน้องสาวของคนโตครับก่อนคนนี้ครับก่อนคนเล็กเขาคอยดูแลคุ้มครองพวกพี่อยู่ค่ะแล้วก็วันนี้เขาก็มาด้วยนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นวิญญาณนะคะแต่เขาเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าแล้วแล้วก็คอยดูแลเหมือนทดมาเพื่อทดแทนคุณพวกพี่อะค่ะก็ได้บุญกุศลจากอาจารย์เรนนี่ฮะให้สวดมหาจักรครับมหาจักรพรรดิเนาะผมก็สวดทุกวันนะฮะดูรายการมาตั้งแต่ไปแต่งชุดขาวไปต่างจังหวัดรู้สึกว่าเป็นนครทำไมพวกพี่ต้องคิดว่ามันเป็นความผิดของพวกพี่ด้วยอ่ะทำไมต้องรู้สึกผิดโอ้ยเรนนี่รู้ความคิดกันเลยเหรอเหรอครับเพราะว่าพี่คิดอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ฮะเพราะว่าตอนที่เราไปตรวจนะฮะที่โรงพยาบาลน่ะหมอเขาบอกว่ายังไงเขาก็ยังอยู่แล้วก็เขาก็รั้นให้ยาบำรุงครรภ์มาแต่กลับมาบ้านแฟนเองเขาบ่นปวดท้องก็เลยหาหมอ3โรงพยาบาลฮะจนไปที่โรงพยาบาลสุดท้ายหมอเขาบอกว่าให้ออกจากโรงพยาบาลไม่ได้เพราะว่าเด็กไม่ได้อยู่ในท้องแล้วตอนนี้เขาเสียชีวิตแล้วนะกี่เดือนคะตอนนั้นน้องในท้องกี่เดือนใช่ไหมฮะเกือบ3เดือนครับ3เดือนแบบไหนยังไม่ได้ออกยังไม่ได้ออกให้อยู่ในท้องอยู่เลยแล้วทำไมถึงรู้ว่าเป็นลูกสาวเขามาเข้าฝันภรรยาฮะแล้วก็เราก็พยายามเราก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมโรงพยาบาลแรกบอกว่าหัวใจเด็กยังเต้นอยู่นะไปโรงพยาบาลที่2ก็ยังเต้นอยู่พอโรงพยาบาลที่3บอกว่าโอ๊ยคุณทำไมโรงพยาบาลเขาปล่อยคุณออกมาได้ไงไม่งั้นน่ะคันเป็นพิษอย่าว่าแต่ลูกไม่รอดเลยแม่ก็จะไม่รอดด้วยเขาบอกอย่างเงี้ยฮะก็เลยรู้สึกผิดใช่ฮะเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมเราก็ทำดีที่สุดแล้วนะแล้วทำไมคือมันเหตุการณ์ทำไมมันเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้น้องอาจจะมีเศษกรรมป่ะเขามีแค่ตรงนี้บางคนมีเหมือนเศษกรรมที่ต้องมาชดใช้นิดนึงอ่ะเพื่อที่จะไปเราอยู่กันมาเป็นปีแล้วใช่ไหมตามนั้นแหละเขาเนี่ยขาดแค่3เดือนของการเป็นโรคมนุษย์ในครรภ์แม่คนจีนอ่ะเชื่อเราจะนับตั้งแต่วันแรกที่ตั้งครรภ์นะคะดังนั้นคนจีนบางคนอายุ45เราจะนับว่า46เพราะจะบวกเวลาตั้งครรภ์ไปด้วยดังนั้นน้องเนี่ยเริ่มต้นก็คือ1สัปดาห์ที่เกิดก็คือเท่ากับ3เดือนของการเกิดเป็นโรคมนุษย์แล้วแต่อยู่ในครรภ์แม่ เขาขาดแค่เศษกรรมสุดท้ายที่ต้องชดใช้คือ3เดือนแม่และเขาก็หลุดออกไปและเขาปรับภพภูมิเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าแล้วแต่ว่าคือการกระทำของเขาเนี่ยการที่เขามาสร้างบารมีเท่านี้มันทำให้เขารู้สึกผิดเพราะว่าพวกพี่อ่ะชอบโทษตัวเองว่าเป็นเพราะพวกตัวเองหรือเปล่าถึงทำให้น้องต้องตายน้องไม่สามารถเกิดได้เพราะพวกเราหรือเปล่านู่นนี่นั่นคือไม่ต้องรู้สึกผิดใจทั้งสิ้นน้องเขาแค่อยากมาบอกว่าเขาอ่ะจะมาแทนคุณอยู่แต่ว่าไม่อยากให้ป้ากลับมารู้สึกผิดอะค่ะเหมือน EP ที่ผมดูกับภูมิกับพี่ต้อมมิสเลอร์พี่ไปดูได้เลยใช่ครับดูฮะผมก็เลยผมดูเมื่อคืนนี่เองเจ้าเกณฑ์ชะตาเขากำหนดไว้แบบนี้ใช่ฮะพอดูแล้วก็รู้สึกว่าเออก็เหมือนเราผูกปมมาไว้รู้สึกว่ามันปลดไปแล้วเปาะหนึ่งก็คิดอยู่ว่าวันนี้ถ้าเกิดมีบุญพาวาสนาได้เจอทั้ง3ท่านเพราะว่าผมก็ขอให้ได้เจอก็คุยกับคุณแม่คุณบัวอยู่เหมือนกันฮะว่าทั้ง3ท่านเหมือนทูบ3ดอกที่จุดพวกเราเป็น FC ก็เหมือนกระถางนะฮะเมื่อจุดทูบแล้วก็ต้องมีกระถางถึงจะสมบูรณ์แบบสาธุค่ะขอบคุณครับสาธุครับแล้วก็มีอย่างหนึ่งครับขอโทษนะฮะคือบางทีนอนอยู่เหมือนคนมีเอากำปั้นมาทุบหัวฮะเหมือนนอนอยู่เอากำปั้นมาทุบหัวนานๆครั้งปีหนึ่งจะเจอ2ครั้งนะฮะแล้วก็จะสะดุ้งตื่นทุกครั้งเลยเหมือนแบบแรงๆเลยฮะหมายถึงถามเลนใช่ไหมคะเขาเป็นเพราะอะไรคือเขาต้องสะกิดพี่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวพี่จะหลับไหลเลยคือพี่เวลาไม่นอนพี่ก็ไม่นอนอ่ะแต่เวลาพี่นอนแล้วพี่นอนลึกดิ่งอ่ะแล้วเวลาพี่นอนลึกดิ่งเนี่ยใครสะกิดพี่ตื่นยากมากจริงไหมครับแล้วประเด็นคือพี่จะหลุดมันจะเหมือนไหลตายดังนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะเขาก็เลยมาเตือนพี่
แบบเนี้ยเป็นเรื่องปกติจิตหลุดเป็นแบบเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพี่เป็นแม่ทุนหัวของพี่นั่นแหละค่ะเคลียร์สาธุขอบคุณมากครับสาธุค่ะ